ดวลกับเอเลียสดอนเลาะธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์โยกออกซ้ายแล้วได้จุดโทษครับเอเลียสดอนเลาะครับโอ้ไม่อยู่นะครับจังหวะนี้ธีรศิลป์เนี่ย 1-1 ครับพาบอลไปแล้วแล้วก็เอเลียสเนี่ยไปเสียฟาวครับธีรศิลป์นี่โยกหลอกอยู่แล้วก็จังหวะนี้เนี่ยมีมือนะครับดูแขนขวาเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยเป่าจุดโทษไปแล้ว5ลูกนะครับจุดโทษลูกนี้เป็นจุดโทษลูกที่6ครับ